ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เห็นคลิปวิดีโอของแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอเพิ่งคลอดลูกที่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิมาได้ 2-3 วันเท่านั้นนะครับแล้วประกอบกับที่จังหวัดชัยภูมิก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่พลเอกประยุทธ์ก็เดินทางลงไปในพื้นที่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลชัยภูมิก็มีการต้อนรับมีการถ่ายรูปกันพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปมันมีแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งนะครับมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังที่ไม่มีใครเห็นก็คือว่าวันดังกล่าวเนี่ยเธอต้องกลับบ้านละเพราะว่าคลอดลูกมาได้สักประมาณ 2-3 วันแต่คลิปวิดีโอที่เธอถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นภาพของสระเป่าลมอ่ะคุณผู้ชมนึกออกมั้ยฮะสระเป่าลมเหมือนกับที่เด็กๆชอบเล่นน้ำกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป่าลมเรียบร้อยแล้วประยุกต์เอามาเป็นคล้ายๆกับเรือเอามารับแม่ลูกอ่อนคู่นี้นะครับนะโดยมีเพื่อนหรือก็มีแฟนเนี่ยนะครับเดินลุยน้ำแล้วก็ดันไปดันแล้วก็ให้แม่ลูกอ่อนเนี่ยอยู่บนสระเป่าลมเป็นสระยางนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนที่เอามาโพสต์เนี่ยก็มีการติดแฮชแท็กไปถึงประยุทธ์ด้วยนะประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งแฮชแท็กไปที่เพจประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแกไม่เปิดคอมเมนต์นะแกไม่เปิดคอมเมนต์มาหลายเดือนละนะครับก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่มาหลายเดือนละทำให้ประชาชนจะไปคอมเมนต์จะไปอะไรยังไงก็ไม่ได้เลยเจอแฮชแท็กตัดพ้อท่านมองว่าจะมาลงพื้นที่จะมาทำงานก็ไม่ว่าหรอกแต่ระวังอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้และเธอก็บอกว่าตอนที่เธอนั่งเรือเป่ายางเนี่ยนะครับเป่าลมเนี่ยนะครับมาเนี่ยเห็นว่าโอ้มันมีเรือตั้งหลายลำแต่ก็ตัดพ้อประมาณว่าก็ไม่ได้จะมาเรียกร้องหรอกนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าให้ประชาชนให้คนดูคิดเอาเองแล้วกันว่าแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้พร้อมกับเปิดเผยบทที่เธอได้คุยกับรปภ.ของโรงพยาบาลคือเหมือนกับว่าเธอพยายามที่จะออกเดินทางกลับบ้านแล้วแม้ว่าจะสภาพจะทุลักทุเลไม่มีเรือมารับต้องใช้สระเป่าลมยางเนี่ยนะครับก็ตามแต่นะเธอพูดเหมือนกับว่ารปภ.เนี่ยบอกให้เธอรอก่อนยังข้ามฝั่งไปไม่ได้เพราะนายกจะมาเพราะมีนายกมาก็เลยทำให้รปภ.บอกให้เธอรอก่อนเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่พอใจว่าเธอเพิ่งคลอดลูกนะเธอก็เป็นชาวบ้านเป็นประชาชนที่ลำบากนะแล้วทำไมต้องมารอขบวนนายกเหรอต้องมาเคลียร์ทางให้กับนายกหรืออย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เธอถ่ายทอดออกมาแล้วโอ้โหประชาชนคนไทยก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์นะครับเพราะรู้สึกว่าเราสงสารน่ะสงสารแม่ลูกอ่อนที่กำลังคลอดลูกนายกรัฐมนตรีมาที่ชัยภูมิก็มาที่โรงพยาบาลก็ทำได้เต็มที่สูงสุดก็ได้แค่ให้กำลังใจนะครับก็ไม่ได้สั่งการก็ไม่ได้อะไรเป็นกิจลักษณะเพราะในพื้นที่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะครับพอข่าวออกเป็นแบบนี้ปุ๊บวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงสั้นๆ นะครับบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิจากการตรวจสอบกับคุณหมอประจำโรงพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์พบว่าโรงพยาบาลและจังหวัดไม่ได้มีการห้ามการข้ามถนนของประชาชนก่อนขบวนรถนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าพื้นที่แต่อย่างใดนะไม่ได้ห้ามประชาชนข้ามถนนไม่ใช่ถนนธรรมดานะครับถนนที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำต้องใช้คำว่าแบบนี้ก่อนโรงพยาบาลก็ไม่ได้ห้ามรัฐบาลนายกก็ไม่ได้ห้ามส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยตอนที่เธอโพสต์คลิปบอกว่ารปภ.ห้ามนะรปภ.เหมือนบอกว่าให้รอก่อนเธอก็บอกแล้วจะให้รอยังไงนะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเนี่ยคุณผู้ชมครับการที่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านที่เจ็บป่วยคันถึงขนาดคลอดลูกมาได้2-3 วันเนี่ยนะครับต้องนั่งบนสระยางเป่าลมเนี่ยนะครับแล้วก็ดันไปดันไปมีเด็กตัวนี้น้อยตัวแดงๆอยู่เลยนะครับเด็กเพิ่งคลอดลูกอ่ะต้องนั่งตากแดดตากลมอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ไม่น่าดูหรอกครับเป็นภาพที่ไม่น่าดูสะท้อนเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีว่าต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนรับผิดชอบตัวเองยิ่งในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เอาเถอะครับใครก็ตามผมใช้คำว่าแบบนี้เลยใครก็ตามที่
ห็นคุณแม่คนหนึ่งแล้วก็ลูกของเธอที่เกิดมาได้ 2-3 วันตัวแดงๆนะฮะต้องนั่งอยู่บนสระยางเป่าลมนะครับแล้วก็ดันกันไปออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าใครเห็นแล้วไม่สงสารหรือไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยนะครับผมว่าก็แปลกดีผมไม่สงสารสงสารคือคนที่เพิ่งคลอดลูกมาได้ 2-3 วันเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยเด็กอะเด็กอะตัวเล็กนิดเดียวอะต้องตากแดดตากลมตากฝนดันออกไปเป็นภาพที่ไม่น่าดูหรอกครับและยิ่งในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมและเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีมาที่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมินายกรัฐมนตรีต้องมาดูล่ะครับต้องเห็นสิครับว่าเนี่ยประชาชนในยุคคุณน่ะคุณอุตส่าห์มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิทั้งทีเจ้าหน้าที่ปล่อยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงจริงไม่จริงนี่ขนาดวันที่นายกมานะครับยังปล่อยชาวบ้านเนี่ยเด็กตัวแดงๆอ่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งมันควรมีการดูแลสนับสนุนให้ดีกว่านี้ได้ไหมอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเอาละจังหวะจะโคดการสื่อสารของยามของคุณผู้หญิงที่เข้าใจไปหรือคุณธนกรที่ออกมาแก้ตัวหมอที่ออกมาแก้ตัวคุณผู้ชมเชื่อฝ่ายไหน ก็แล้วแต่เพราะความจริงมีสิ่งเดียวเราไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกเราไม่รู้ว่าใครห้ามหรือไม่ห้ามหรือเปล่าเนอะไหมครับโดยธรรมชาติของข้าราชการไทยเจ้าหน้าที่เวลามีเจ้านายมาเยี่ยมเนี่ยก็อยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆอยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆลองนึกสภาพดูว่าถ้าผู้หญิงคนนี้อยู่กับลูกตัวแดงแบบเนี้ยแล้วต้องมานั่งเรือยางเป่าลมลากกันไปแบบเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่าเรือมันจะคว่ำมันจะรั่วหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับเด็กน้อยเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครอยากให้พลเอกประยุทธ์เห็นหรอกมั้งครับหรือยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องที่ออกมาชี้แจงว่าเอ้ยห้ามหรือไม่ห้ามมันเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ตัดสินว่าความจริงมันเป็นอย่างไรแต่สำหรับผมนะครับการแค่เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่นะครับมีเป็นร้อยเป็นพันที่ไปดูแลพลเอกประยุทธ์ดูแลตั้งแต่ลงเครื่องมั้งครับดูแลนู่นนี่นั่นแต่ตัดภาพมาอีกช็อตนึงแล้วเห็นแม่คนหนึ่งนะครับเพิ่งคลอดลูกได้ 2-3 วันแล้วต้องลากกันฝ่ากระแสน้ำท่วมตากแดดตากลมตากฝนเด็กตัวเท่านี้คุณผู้ชมครับมันเป็นอะไรประเทศนี้มันเป็นอะไรสังคมนี้ทำไมไม่ดูแลชาวบ้านทำไมไม่ดูแลแม่ลูกอ่อนยิ่งในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้แต่กับนายกเนี่ยเราใช้กำลังคนเยอะเกินไปหรือเปล่าที่ไปทุ่มเทดูแลล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนั้นคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรผมก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วก็มาเล่าข่าวให้ฟังนะครับคือมันมีพิธีกรข่าวชื่อดังคนหนึ่งเขาก็โพสต์ Facebook นะแล้วก็ขึ้นแบนเนอร์เลยขึ้นรูปของแม่แล้วก็เด็กนะบอกว่าเฟกบอกว่าโกหกนะแล้วก็บอกว่าปลอมในปลอมแรกก็คือเรือหน้าโรงพยาบาลหลายลำแต่ในคลิปไม่มีภาพเรือหน้าโรงพยาบาลที่ว่าเลยกล่าวหาเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่มีใครช่วยเหลือจะให้ใครช่วยอะไรระดับน้ำท่วมก็ไม่ได้สูงมากเหรอระดับน้ำท่วมสูงมากแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากหากจะหาเรือเข้าไปรับดูจากโพสต์นี้เรือที่จอดหน้าโรงพยาบาลอาจจะมีจริงแต่คงเตรียมพร้อมไว้รับผู้ป่วยฉุกเฉินมากกว่าไม่ได้รอรับนายกเพราะนายกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยภูมิด้วยรถบรรทุกใหญ่ไม่ได้นั่งเรือนี่แหละครับเราเห็นความคิดเห็นแบบนี้แล้วบอกว่าชาวแม่ลูกอ่อนคนนี้เฟกเด็กตัวเล็กนิดเดียวตัวแดงๆเลยแม่คนหนึ่งนั่งอยู่บนเรือยางเป่าลมเอาลมเล็กๆกลางเพราะมีแดดแดดจะโดนลูกเดี๋ยวที่ผมบอกไงมันต้องแบ่งออกเป็น2เรื่องเราใช้กำลังคนจำนวนมากนะไปดูแลนายกขนาดนั้นเนี่ยแต่เราปล่อยให้มันเกิดสภาพนี้ขึ้นมันสะท้อนให้เห็นถึงมันอยากจะพูดเป็นหนังการ์ตูนนะสะท้อนให้เห็นว่าโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะนายกมาเจ้าหน้าที่ไปรอต้อนรับกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่ตัดภาพฟึบมาที่แม่ลูกอ่อนคนหนึ่ง
นี่ขนาดวันที่นายกไปนะยังอยู่แบบเนี้ยถ้าวันที่ไม่มีนายกเนี่ยนะครับชาวบ้านอยู่กันแบบไหนนะครับส่งเจ้าหน้าที่สัก2คนในทีมนายกเอามาดูลูกแม่ลูกคู่นี้ผมว่ายังมีประโยชน์ซะกว่าที่จะแห่ไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์ขนาดนั้นต้อนรับแล้วได้อะไรได้อะไรขึ้นมานะครับประชาชนชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างยากลำบากขนาดนี้ผมว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคนชัดเจนนะว่าคนที่ดูเหตุการณ์นี้แล้ววิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรนะครับว่าอย่างไรอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมเอามาสะท้อนให้ฟังเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นชาวบ้านเป็นประชาชนมันต้องดิ้นรนครับนะมันต้องดิ้นรนนะมันประเทศนี้คนจำนวนมากชอบเอาหน้านะชอบเอาหน้าชอบประจบประแจงแล้วมีทัศนคติที่เป็นลบกับชาวบ้านมีทัศนคติที่เป็นลบกับชาวบ้านแต่จะมีทัศนคติที่เป็นบวกเสมอกับผู้มีอำนาจและถ้าชาวบ้านอยู่คนละข้างหรือพูดอะไรที่กระทบกับผู้มีอำนาจที่ตัวเองชื่นชอบก็จะออกมาต่อว่าต่อขานชาวบ้านผมยืนข้างชาวบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่ประจานความเป็นจริงของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เป็นอย่างดีและวิธีคิดของข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับน้ำก็ไม่เห็นเยอะอะไรนี่โอ้โหดุมพูดนะน้ำก็ไม่เห็นเยอะเลยนี่ดูคนวิพากษ์วิจารณ์พูดนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือยุคคนนะครับเอาสินค้ามาโฆษณาช่วงท้ายหน่อยนะครับเป็นแหนมยุคคนนะเป็นแหนมยุคคนชุดละ150บาทนะชุดละ150บาทโอ้ขายของไม่แทบจะไปไม่เป็นเลยนะรู้สึกสะเทือนใจมากับข่าวเมื่อสักครู่นะต้องขายนะครับเราก็ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับชุดละ150ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ดูด้านล่างเลยครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่ดูด้านล่างเลยครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับลิงก์ไลน์กดเข้ามาในลิงก์ไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจนะครับกดเข้ามาในลิงก์ไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจนะกดเข้ามาในลิงก์ไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาก็ได้นะครับหรืออินบ็อกซ์อีซี่หรือว่า normal ยุคคนก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์เขาว่าสนใจเข้ามาก็ได้นะแหนมครับชุด150อร่อยมากครับเป็นแหนมจามเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมที่ผมรับประทานนะครับมาโดยตลอดเป็นแหนมที่ผมรับประทานมาโดยตลอดนะชุดละ150บาทนะชุดละ150บาทมี10ชิ้นนะครับทำมาแล้วไม่เกิน80ชุดนะอีกอันนึงถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับด้านล่างโพสต์เดี๋ยวจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะไส้อั่วครับที่มันเปียกๆขาวๆนี่ออกมาจากตู้แช่แข็งในตู้เย็นนะครับช่องฟรีซชุดละ220นะชุดละ220น้ำหนักครึ่งกิโลนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลชุดละ220มี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดถ้าสนใจก็บอกทีมงานได้เลยนะครับนะช่วยสนับสนุนสื่อแบบยุคคนนี่แหละครับผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นนักข่าวเป็นพิธีกรข่าวแล้วก็ได้ออกทีวีได้ออกสื่อนั่นแหละครับมันก็เลยรู้สึกว่ามีคนรู้จักเยอะนะครับก็เป็นชาวบ้านนะครับก็ทำมาหากินนะครับนะนี่ครับไส้อั่วถ้าเป็นของคนเหนือเนี่ยก็ของจริงเพราะว่าไส้อั่วเป็นอาหารต้นตำรับของคนภาคเหนือนะครับมีเนื้อกับหมูแดดเดียวทอดด้วยนะครับไม่ได้มาโชว์อร่อยมากครับผมทานเป็นประจำเลยทานกันเองกับเพื่อนปกตินะครับไม่ได้ขายปกติไม่เคยขายเลยจนกระทั่งเริ่มโตมาแล้วก็เริ่มมีผมก็เริ่มมีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าชื่อเสียงของตนเองน่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็ เนื้อกับหมูแดดเดียวทอดเรามั่นใจไงเรามั่นใจของเราว่าเราไม่แพ้ใครเพราะเรากินมาตลอดนะครับเนื้อ295หมู25 250ไม่เคยทำขายที่ไหนนะครับทำขายเฉพาะที่นี่นะครับทำในแบบฉบับที่ผมกินเองล้วนๆนะครับ
ผมกินยังไงคุณผู้ชมก็ได้กินแบบนั้นนะครับไม่ได้ดัดจริตไม่ได้มาโม้นะฮะไม่ได้มาโม้เพราะว่าเราทำตามออเดอร์เลยคุณผู้ชมสั่งมาถึงไปเลือกเนื้อนะหรือไปเลือกหมูแล้วก็ทำแล้วก็ทอดแล้วก็ส่งนะครับอารมณ์เดียวกับเหมือนกับว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดมาทำงานในกทม.ก็จะโทรกลับไปหาแม่ทำนี่กินหน่อยดิส่งมาหน่อยอารมณ์อย่างนั้นเลยครับนะอารมณ์อย่างนั้นเลยหากินยากนะครับของขายในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพริกครับมีแมงดากับปลาร้านะครับพร้อมกับแคบหมูชุดละ120นะชุดละ120นะสนใจก็เลื่อนลงมาด้านล่างลิงก์นะครับด้านล่างลิงก์ข้างล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ก็กดเข้ามาแล้วก็สั่งซื้อจะบอกว่าสนใจสวัสดีจ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้เพจ Easy กับ Normal ยุคนหรือพิมพ์คอมเมนต์ว่าสนใจเข้ามาก็ได้เดี๋ยวทีมงานก็ไปตอบครับและสุดท้ายก็คือกล้วยฉาบครับกล้วยฉาบนี่หากินยากนะครับของผมเนี่ยทำวันละไม่เกิน10ชุดหรือว่า30ถุงนะฮะเพราะว่าชุดหนึ่งเราขายชุดละ3ถุง140มีแบบเนยกับแบบหวานมีแบบเนยกับแบบหวานนะครับจะเอาเนย2หวาน1หรือหวานทั้ง3หรือเนยทั้ง3ก็แจ้งกับทีมงานได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะชุดละ140บาทนะชุดละ140บาทอ่ะครบถ้วนกระบวนความนะครับวันนี้เอาประเด็นของแม่ลูกอ่อนที่จังหวัดชัยภูมิมาเล่าให้ฟังตอกย้ำครับว่าสังคมนี้ชาวบ้านประชาชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันมากๆนะครับเพราะว่าคนที่มีอำนาจคนที่เป็นเจ้าหน้าที่คนที่มีชื่อเสียงเวลาเขามองมาที่ชาวบ้านเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยเขามีวิธีการมองชาวบ้านในทัศนคติที่ไม่เหมือนกับพวกเรามองกันเองอย่างแน่นอนสวัสดีครับ